ผมมี ISO ของ Windows 10นะครับตัวนี้นะครับ ISO แล้วก็จะเอา ISO ตัวนี้มาลงในแฟลชไดรฟ์นะครับที่เป็นไดรฟ์ G นะครับมันมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะล้างไดรฟ์ G ทิ้งไปนะครับเดิมเขาจะเป็น Windows 7นะครับโดยใช้โปรแกรม Anta ISO นะครับ Anta ISO ตัวนี้ตอนที่จะรันขึ้นมาต้องรันด้วยแอดมินนะครับไม่งั้นจะมีปัญหาตอนเลือกไดรฟ์ครับคลิกขวาตรงไฟล์เขานะครับแล้วก็ Property นะครับตัวนี้ต้องติ๊กตัวนี้นะครับถ้าไม่ติ๊กเนี่ยจะมีผลตอนที่เหมาะไอตัวไดรฟ์มันนะครับมันจะมองไม่เห็นนะครับถึงมองเห็นก็จะไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนแล้วก็ให้เรามาโอเพ่นนะครับ ISO Light This Image นะครับเลือกเป็นไดรฟ์ G นะครับเลือกแม่นๆนะครับถ้าเลือกไม่แม่นนี่งานเข้านะครับไฟล์หายได้เลยผมสั่งฟอร์แมตก่อนเพราะมันมีข้อมูลอยู่นะครับเลือกเป็นปกติเขาก็จะใช้เป็นแฟลช32นะครับ NTFS ก็ต้องลองดูนะครับแต่มีสิทธิ์ที่จะบูตไม่ขึ้นนะครับเปลี่ยนชื่อแล้วนะไดรฟ์ G นะครับเลือกให้ตรงตัวอักษรนะครับอย่าเลือกผิดนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับกด Yes รอเขาเขียนข้อมูลลงในแฟลชไดรฟ์สักพักนึงครับตัว Anta ISO มันสามารถเขียน Windows 10ลงในแฟลชไดรฟ์ได้นะครับแล้วก็เอาติดตั้งใน PC ได้เลยนะครับโดยเข้าบูทเมนูนะครับเพื่อเซตอัพเมื่อกี้นี้ผมลองโปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้นะครับชื่อเนี้ยผมเลือกผมเปิดตัวนี้แล้วไปชี้หาไฟล์ ISO ตัว Windows 10เนี่ยมันไม่เข้านะครับมันไม่รับเหมือนกับว่ามันได้เต็มที่แค่ Windows 8นะครับในตัวโปรแกรมเนี้ยแต่โปรแกรมตัวเนี้ยทำกับ Windows XP Windows 7 Windows 8ได้นะครับตามสเปคเขาแต่ Windows XP นี่ผมลองทำดูแล้วผ่านนะบูตขึ้น